หูฟังของ HyperX รุ่น Crown Alpha นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้มาจากAdvice นะครับราคาอยู่ที่ 3,390 บาทนะครับแล้วที่ข้างกล่องระบุไว้ว่ารับประกัน2ปีนะครับแล้วก็ให้เก็บกล่องใบนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเราทิ้งกล่องไปปุ๊บนะครับประกันขาดนะฮะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์รับประกันของ Adwise นะครับแล้วก็มีของตัวนี้ด้วยครับ Neolution นะครับเคลมได้2ที่นะครับให้ดูด้านข้างนี่เป็นด้านข้างนะฮะจึ๊บด้านหลังนะนี่ด้านหลังของกล่องนะครับนี่เขาจะบอกความยาวของสายไว้ตรงนี้ครับสายหลักนะครับที่ต่อจากหูฟังนะครับความยาวอยู่ที่ 1.3 เมตรนะครับแล้วก็สายต่อนะครับแรงเข้าเครื่องคอมนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรแล้วก็ให้ดูอีกนิดนึงครับตัวนี้จะต้องเก็บกล่องสินค้าเอาไว้นะครับนะฮะถ้าจะเคลมต้องมีกล่องมาด้วยนะครับถ้าไม่มีกล่องถือว่าประกันขาดนะฮะโอเคนะครับถ้าเปิดออกมานะครับถ้าเปิดกล่องออกมานะครับนี่มีกล่อง2ชั้นนะครับข้างในชั้น1นะครับแข็งแรงเลยแหละนะครับแข็งแรงปึกเลยครับกล่องนี้ซึบข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นพวกเอกสารนะครับมีคู่มือนะครับตัวนี้วิธีการเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะครับเชื่อมต่อกับ PC โน้ตบุ๊กทำง่ายเชื่อมต่อกับ PS4 เชื่อมต่อกับ Xbox One เนี่ยทำยังไงนะครับนี่ก็เป็นเอกสารอะไรครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหูฟังก็จะใส่ไว้ในนี้แหละนะครับนี่เป็นช่องเก็บใหม่นะครับแล้วข้างในก็จะมีตัวที่เป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ครับมาอยู่ในกล่องแหละนะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้วขี้เกียจเก็บเข้าไปใหม่นะครับนี่ถุงผ้านะครับค่อนข้างมันแวววับเลยนะครับแต่ว่าบางนะครับไม่หนาบางบางๆเลยนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ HyperX อย่าลองใส่ดูนะฟังใส่เข้าไปเลยแฟบแฟบชึบดิฟนะก็จะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็จะมีสาย2เส้นนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะตัวหูฟังนะครับสายเส้นนี้นะครับต่อจากหูฟังนะครับเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเข้าไปที่สายแปลงตัวนี้ก็ได้ถ้าเราจะเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้สายแปลงตัวนี้นะครับไมโครโฟนตัวนี้ครับเป็นแบบตัดเสียงรบกวนนะครับสามารถที่จะดัดบิดงอได้นะครับเนี่ยดัดบิดงอได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวหูฟังก่อนครับนี่ฟังนะครับผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสังเกตว่าตัวนี้หลุดไปแล้วตัวนี้จะเป็นพลาสติกแบบด้านๆนิดนึงครับเลอะนิดนึงด้วยเนี่ยนะฮะเลอะแล้วเนี่ยเป็นคราบวัสดุนะครับดูแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แข็งเลยแข็งปักๆเลยนะครับตัวนี้ก็ปรับระดับได้นะครับนี่ปรับระดับได้ที่ไม่ชอบคือไม่ชอบตัวนี้เนี่ยสายเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยมันดูมันลกๆเกะกะไม่รู้นะครับนี่ปรับระดับได้นะครับก็มีสัญลักษณ์ HX นะครับ HyperX อยู่ที่หูทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ก็จะมีตา HyperX อยู่ด้วยนะครับถ้าดูด้านในครับด้านในตัวนี้เป็นหนังนะครับข้างในเป็น Memory Foam ครับนุ่มตัวนี้นุ่มมากเลยทั้งสองด้านเลยเหมือนกันนี่เป็นหนังข้างในเนี่ยครับเป็นไดเวอร์นะครับขนาด50มิลนะครับข้างในนี้นะครับน้ำหนักของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับตอนที่ยังไม่รวมไมค์นะอยู่ที่298กรัมถ้ารวมไมค์ด้วยนะครับก็จะอยู่ที่336กรัมนะครับอันนี้ก็สามารถบิดงอได้พอสมควรนะครับยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ครับ Impedance อยู่ที่65โอห์มนะครับแล้วก็ความถี่อยู่ที่13เฮิรตซ์ถึง 27,000 เฮิรตซ์นะครับน้ำหนักก็เท่าที่ผมลองใส่มาระยะหนึ่งนะครับผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เบานะครับแล้วก็ไม่ได้หนักหัวมันอยู่กลางๆนะครับหูฟังตัวเนี้ยอยู่กลางๆนะครับใส่แล้วก็ถ้าใส่หนังอาจจะมีอบนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นหนังนะครับแต่ว่ากันเสียงได้ค่อนข้างดีเลยใส่ปุ๊บรู้สึกว่าเสียงรอบข้างจะหายไปเยอะเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับมันที่ด้านล่างครับ
ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมี2รู2รูครับรูแรกนะครับเอาไว้เสียบใส่สัญญาณเสียงนะครับรูนี้นะครับส่วนอีกรูนึงเสียบไมโครโฟนนะครับผมเอาไมโครโฟนมาเสียบก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับไมโครโฟนจึ๊บฮะนะครับเสียบลงไปอย่างนี้เป็นลักษณะแบบนี้ก็โค้งงอนะครับระยะประมาณ 2-3 เซนนะครับที่คู่มือเขาบอกเอาไว้นะครับห่างจากปากเรานะครับโอเคนะครับแล้วก็สายตัวนี้อ่ะไหนก็ไหนเสียบสายต่อเลยแล้วกันครับให้ดูสายตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสายหลักเลยนะฮะก็คือถ้าเราจะต่อฟังกับโทรศัพท์นะครับใช้สายเส้นนี้เส้นเดียวเลยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวคอนโทรลอยู่ครับปรับเร่งเสียงลดเสียงนะครับหมุนเอานะครับแล้วก็มีมิวไมค์ครับเนี่ยอันนี้คือเปิดใช้ไมค์นะครับแล้วก็ปิดเสียงไมค์ก็กดลงนี้นะครับมาที่สัญลักษณ์ตัวมิวไมค์ตัวนี้นะครับสายเป็นแบบสายถักด้วยนะนี่ครับสายถักสายสวยเลยนะครับมันเป็นแบบถักนะฮะปลายสายครับถ้าตรงนี้นะครับถ้าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับต่อเข้ากับหูฟังนะครับฟังนะครับยัดเข้าไปในนี้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วอีกฝั่งตรงนี้นะครับปลายอีกด้านนึงนะครับก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้เลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับต่ออย่างนี้จบเลยนะครับต่อแค่นี้ได้เลยนะครับอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้โอเคผมจะปรับวอลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่เพิ่มเสียงไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอลดเสียงลดจนปิดเลยนะฮะเพิ่มเสียงโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอัดนะครับจะลองบันทึกเสียงจากไมโครโฟนของของเจ้าตัวคาวอัลฟานะครับ Voice Recorder ตัวนี้นะครับเนี่ยมันเขียนว่า External Mic นะครับ Will be used นะครับก็คือจะใช้ไมค์ของเจ้าตัวคาวอัลฟานั่นเองนะครับกดบันทึกนะฮะโอเคอันนี้เป็นการอัดจากเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้ละนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดนิดนึงฮัลโหล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 เทสอ๋อโอเคผมมิวไมค์อยู่นะครับเนี่ยมันเลยไม่มีไอ้ปึ๊บพับปึ๊บพับขึ้นมานะต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะฮะนะครับตอนนี้ผมมิวไมค์อยู่นะครับมันก็เลยไม่ปึ๊บพับเปิดก่อนนะเดี๋ยวลองช่วยปึ๊บพับแล้วนะฮะตอนนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวลองเทสนะฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบนี่คือเสียงจากไมโครโฟนจาก HyperX Cloud Alpha ทดสอบทดสอบนะครับประมาณอย่างนี้นะครับปิดก่อนนะครับสรุปก็คือใช้สายเดียวนะครับได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช้สายเส้นเดียวจบนะครับแต่ถ้าเราจะต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราจะต้องใช้สายแยกนะฮะสายแยกคือสายตัวนี้นี่นะครับนี่ครับมันจะแยกเป็น2หัวอย่างนี้นะครับหัวหนึ่งก็จะเข้าไมโครโฟนครับอีกหัวหนึ่งก็จะเข้าช่องหูฟังที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จะแปลงเป็นแบบ2บ้างเห็นไหมฮะนะครับถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ๆนะครับมันจะเป็นรองรับแบบ3บ้างเลยนะครับไม่ต้องมาใช้สายแปลงแบบนี้แหละนะครับวิธีการต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็เอาสายจากหูฟังนะครับสายหลักจากหูฟังนะครับก็เสียบเข้ากับตัวนี้เลยเสียบให้สนิทนะฮะใส่2เส้นนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกครับตัวนี้เป็นไมค์นะฮะเนี่ยไมค์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรูปหูฟังอย่างเงี้ยนะครับก็ต่อให้ตรงช่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เครื่องคอมนะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็ช่องไมค์นะครับช่องหูฟังนี่นี่ก็เสียบเข้าไปที่ช่องไมค์เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วทีนี้นะครับถ้าใครอยากจะได้เสียงแบบ 7.1 นะครับคุณต้องไปหาซื้อซาวการ์ดคล้ายๆกับของคาวทูนะครับมันมีขายที่เว็บต่างประเทศนะครับแต่ว่าที่ไทยผมไม่รู้ว่ามีคนเอาเข้ามาขายหรือยังนะเท่าที่หาใน JAB หรือใน Adway ก็ยังไม่มีนะครับแต่ทีนี้ผมมีซาวตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นซาวการ์ดแบบ USB เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นซาวบัตเตอร์
Omni นะครับตัวนี้เป็นแบบ 5.1 นะครับยังไม่ถึง 7.1 นะครับวิธีการต่อกับเจ้าซาวการ์ดตัวนี้ก็แค่เอาสายที่เราแปลงแล้วนะครับเนี่ยที่แปลงแล้วนะครับก็เสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยเข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาเจ้าตัวซาวการ์ดตัวนี้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ไปปรับในซอฟต์แวร์ปรับให้มันเป็นแบบระบบเสียงแบบ 5.1 นะครับนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัวซาวด์บัตเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าช่อง USB ได้เลยนะครับแล้วก็สาย2เส้นอันนี้นะครับต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับที่เครื่องคอมนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต้องตั้งค่านิดนึงครับเพราะว่าเสียบเจ้าตัวซาวด์การ์ด USB เข้าไปใหม่ครับก็คือให้เราไปที่ตัวของมุมขวาล่างตัวนี้นะครับลืมบอกนิดนึงครับตอนนี้เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนของ Cloud Alpha เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการทดสอบไมค์ไปในตัวนะครับก็ไปคลิกที่มุมขวาล่างตัวนี้นะครับเป็นรูปลำโพงครับที่ขวานะครับแล้วก็กดไปที่ Playback Device นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้ Sound Card จาก USB นะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าไอ้ Sound Card USB เรามันอยู่ตัวไหนมันคือตัวนี้ครับ Sound Butter Omni 5.1 นะครับตอนนี้เนี่ยเสียงมันไปออกที่ตัวนี้อยู่นะครับผ่าน Sound On Board อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนไปที่ Sound Butter Omni ตัวนี้นะครับที่ขวานะครับแล้วก็กดไปที่ Set As Device เพื่อที่จะตั้งค่าให้เสียงที่ออกจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันมาออกผ่าน Sound Card ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นติ๊กถูกอย่างนี้นะครับทดสอบดูก็ได้ฮะ Testพอเราทดสอบเราจะต้องได้ยินเสียงที่ออกมาจากหูฟังนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะมีซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวซาวด์บัตเตอร์มาให้นะครับซอฟต์แวร์คือตัวนี้มาอย่างออกมาแล้วนะครับนี่นะครับซาวด์บัตเตอร์ออมนิเซอร์ราว 5.1 นะครับจำลองเป็นเสียง 5.1 ได้นะครับสปีกเกอร์แอนด์เฮดโฟนตัวนี้นะครับสังเกตครับตอนนี้นะครับระบบเสียงเป็นแบบสเตอริโอเท่านั้นนะครับก็คือซ้ายขวานี่นะดูจากรูปนะครับถ้าจะทดสอบนะครับกดเทสตัวนี้นะครับมันมีให้เลือกอะไรบ้างมันมีสเตอริโอแล้วก็ 5.1 เซอร์ราวด์อันนี้เป็นการจำลองเสียงเป็นแบบ 5.1 นะครับถ้าใครซื้อซาวด์การ์ดแบบจำลองเสียงเป็น 7.1 มานะครับมันตัวนี้เครื่องมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข 7.1 นะครับของผมมันได้เต็มที่แค่ 5.1 นะครับโอเคขอทดสอบเป็นแบบเสียงสเตอริโอก่อนละกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะว่าเสียงออกมาเป็นแบบไหนนี่ก็จะเป็นเสียงแบบสเตอริโอนะครับซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับสังเกตว่าเสียงมันก็จะออกมาแค่ลำโพง2ตัวครับซ้ายกับขวานะครับทีนี้ผมจะให้มันจำลองเสียงเป็นแบบ 5.1 นะครับเสือลาวนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีลำโพงทั้งหมด5ตัวนะครับนี่ฮะถ้าเป็นแบบ 7.1 นะครับมันก็จะมีลำโพงทั้งหมด7ตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้7ตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบแบบ5ตัวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมติ๊กตัวนี้ออกก่อนตัวนี้มันหมายถึงลำโพงจริงนะครับผมไม่มีผมให้มันจำลองนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเสียงมันจะออกมาด้านหน้า3แล้วก็ด้านหลัง2เนี่ยครับเสียงที่ได้ยินก็คือจะเป็นเสียงแบบลำโพงด้านหน้า3แล้วก็ด้านหลัง2ที่มันจำลองมาให้นะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่มีซาวด์การ์ดนะครับบอกได้เลยว่าคุณคือหูฟังแบบสเตอริโอธรรมดานะครับไม่ใช่หูฟังแบบ 7.1 แต่อย่างใดนะครับคุณต้องไปหาซาวด์การ์ดมาก่อนเจ้าตัวหูฟังคาวอันซ่าคุณถึงจะเป็น 7.1 ได้นะครับไม่งั้นตอนนี้มันยังไม่ใช่ 7.1 หรอกมันก็เป็นหูฟังสเตอริโอธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะครับจะเป็นตัวนี้อ่ะ accessory ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัว HyperX Gaming ครับแล้วก็ไปที่ accessory ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้แหละเนี่ยที่ผมบอกนะครับคุณต้องไปหาซื้อตัวนี้มานะครับเจ้าตัวหูฟัง Cloud Alpha คุณถึงจะกลายเป็นระบบเสียง 7.1 ได้นะครับถ้าคุณไม่มีตัวนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาที่ไทยหรือยังผมลองไปหาที่ JBS ไว้มันก็ไม่มีขายนะตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนสงสัยว่าแล้วไอ้คาวทูกับคาวอัลฟ่ามันต่างยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมันมีเว็บสำหรับเปรียบเทียบอยู่ติงนะครับแล้วก็อัลฟ่า vs คาวทูนะครับพิมพ์อย่างนี้โอเคจะเจอลิงก์อย่างนี้นะครับให้คลิกเข้าไปดูนะครับถ้าใครมีคาวทูอยู่แล้วนะครับจะเทียบกันได้เลยนะฮะ
นี่ครับด้านซ้ายนะครับเป็นคลาวด์2นะครับด้านขวาเป็นคลาวด์อัลฟ่านะครับโอเคนะครับเลื่อนลงไปดูนะครับเนี่ยจะเทียบให้ดูเลยเนี่ยมีภาพเทียบให้ดูด้วยนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคะแนนรวมนะครับคลาวด์2นี่อยู่ที่ 6.6 คลาวด์อัลฟ่าอยู่ที่ 6.7 นะครับอันนี้มันรวมทั้งหมดนะทั้งวัสดุที่ใช้คุณภาพเสียงรูปแบบต่างๆนะครับรวมทั้งซองของแถมหรืออะไรเงี้ยมันคิดคะแนนหมดเลยนะครับก็อันนี้เขาจะเป็นสรุปโดยรวมนะครับถ้าโฮมธีเตอร์ครับดูหนังนะครับคราวอัลฟ่าดีกว่านิดนึงแค่จุดเดียวนะครับถ้าเล่นเกมนะครับเขาบอกว่าคราว2ดีกว่าส่วนคราวอัลฟ่าได้คะแนนแค่ 7.2 นะครับนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองดูอันนี้เป็นเขาวัดออกมาเป็นคะแนนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือถูกผิดมากน้อยแค่ไหนนะครับลองไล่ดูนะครับเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ครับดีไซน์ก็คิดคะแนนด้วยนะครับลักษณะการใส่หูฟังอะไรเป็นยังไงนะครับนี่เนี่ยที่ผมบอกว่าของคราวด์2มันมีตัวนี้มาให้มันเลยเป็น 7.1 นะครับส่วนคราวด์อัลฟ่าเนี่ยมันเป็นแค่สเตอริโอมันยังไม่ใช่ 7.1 หรอกแล้วจนกว่าเราจะไปหาเจ้าตัวซาวด์การ์ดอย่างเงี้ยมาใส่ให้มันถึงจะเป็น 7.1 นะครับมาดูตรงนี้เลยแล้วกันนะเรื่องของเสียงเลยแล้วกันนะครับนะครับเรื่องของเสียงนะครับคุณภาพเสียงก่อนนะครับfrequency เอาเบสกันแล้วกันนะเบสของคราวด์อัลฟ่าเขาให้คะแนนดีกว่า 9.1 นะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับคราวด์อัลฟ่ากับตัวคราวด์2เท่ากันนะคะแนนเท่ากันนะครับส่วนเสียงสูงนะครับโอ้คราวด์อัลฟ่าดีกว่าเยอะเลยนะครับ 6.8 กับ 5.7 นะครับนะคราวด์อัลฟ่าจะเด่นกว่าเรื่องเสียงสูงนะครับแล้วก็เรื่องของอันนี้อะไรเอาที่พอเข้าใจ Sound State อย่างเงี้ยนะครับของคราวด์อัลฟ่าก็กว้างกว่านะความโปร่งของเสียงครับคราวด์อัลฟ่าดีกว่า 6.1 นะครับส่วนคราวด์2นี่ Sound State จะแคบกว่าแค่ 5.3 นะครับแล้วก็อันนี้ผ่านไปที่ไมโครโฟนเลยแล้วกันไมโครโฟนของคราวด์2นะครับเสียงดีกว่าเนี่ย 8.7 เลยนะคราวด์อัลฟ่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ 7.9 เสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือเป็นเสียงไมโครโฟนของตัวคราวด์อัลฟ่านะครับเนี่ยคราวด์2ไมโครโฟนดีกว่านะครับเนี่ยเทียบดูประมาณอย่างเงี้ยนะครับเข้าเว็บนี้แล้วก็เทียบดูเนี่ยนี่นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเทียบกับยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น G433 ก็ได้นะครับ430 433อ่ะเทียบกับ430ก่อนแล้วกันปึ๊บนะ430นะครับคะแนนนะครับของคราวด์อัลฟ่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ต้องมาเทียบเป็นตัวไปนะครับถ้าดูหนังคราวด์อัลฟ่าก็ดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเกมนี่เท่ากันนะให้คะแนนเท่ากันนะครับนี่เนี่ยลองไล่ดูนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างเรื่องเสียงนะครับเบสนะครับเบสของคราวด์2ดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงกลางโอ้เสียงกลางของตัว G430 ดีกว่าตั้ง 9.1 แน่นะครับเสียงแหลมโอ้เสียงแหลมของ G33 เอ้ย G430 ก็ดีกว่าคราวด์อัลฟ่านะแต่ถ้าใครกำลังมองหาหูฟังที่คือยังไม่เคยมีหูฟังเลยและอยากได้หูฟังที่เขาว่ากันว่ามันดีนะครับให้ไปที่เว็บนี้เว็บนี้ครับTissport นะครับนะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้เข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ Tissport งี้แล้วก็พิมพ์คราวด์อัลฟ่าละกันจะเจอลิงก์นี้ครับคลิกเข้าไปดูคือเว็บเนี้ยมันจะเก็บคะแนนจาก Amazon มาเนี่ย Amazon User นะครับก็คือ User ให้เรตติ้งเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาโชว์นะครับอันนี้ User ให้เรตติ้ง 8.4 นะครับของ Amazon นะนะครับถ้าอยากไปดูตัวอื่นนะพิมพ์ข้างบนนี้ก็ได้ค้นหาตัวนี้นะครับเป็น G430 นะถ้าเป็นคราวด์2ก็ได้คราวด์2นะครับค้นหาดูเราก็จะเจอตัวนี้คราวด์2รีวิวนะครับคลิกเข้าไปคราวด์2ได้คะแนนอยู่ที่ 8.2 นะครับอันนี้เป็นคะแนนจากทาง Amazon นะครับนี่ทาง Amazon เขาให้คะแนนมามันไปเก็บคะแนนเข้ามานะครับนี่อย่างนี้นะก็อยากดูรุ่นไหนก็ไปลองเสิร์ชดูนะ G430 เมื่อกี้ที่ลองเทียบดูนะครับตัวนี้ดูซิว่าได้คะแนนเท่าไหร่ตัวนี้นะ
ครับคลิกก็เปิดออกมาได้ที่ 7.8 คะแนนนะครับอันนี้เป็น user score ของทาง Amazon นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเรตติ้งของหูฟังยี่ห้อไหนที่คนชื่นชอบมากกว่ากันนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้